3 2 1ว้า60 80เดินโค้งหน่อยนะมันก็คล่องตัวเนี่ยคุณดูแต่ถามว่ามันถึงขั้นย้วยจนเวียนหัวเรนเชนเป็นไงขวาซ้ายได้อยู่นะดาวจริงอ่ะก็ไม่ได้กล้าใส่มากหรอกนะคะรถตู้แบบนี้เนี่ยเนี่ยจะหน้าตาประมาณนี้ขนาดใหญ่แต่วัสดุคุณดูเบาะแล้วกันว่าเขาดูหรูหราขนาดไอ้ตรงเนี้ยมันจะแบบลอง driving dynamic ดูซิว่ารถ MPV แบบเนี้ยนะฮะไฟฟ้าแบบเนี้ยขับเป็นไงคือรถประเภทเนี้ยมันไม่ได้เหมาะในการเอาไปบู๊ในแท็กอยู่แล้วอ่ะแต่เขาเอามาให้ลองอ่ะผมก็ลองแค่นั้นเองเห็นว่า ชวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องโฮวิพีผู้ชมนะครับช่วงนี้เจอทีนะฮะเพราะว่าเรามาสนามพิระเซอร์กิต BYD จัดทริปมีรถทดสอบ4คันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ลองทั้งหมด4คลิปด้านหลังของผมจริงๆเราเคยรีวิวกันแบบคร่าวๆกันไปแล้วนะครับสำหรับตัว Denza D9 รถ MPV ไฟฟ้า 100% ที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยอยากรู้ว่าภายในเป็นไงนะครับการขับขี่เป็นไงคลิปนี้ผมพาไปลองแน่นอนแล้วก็ต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยนะแผนการทำตลาดในไทยตอนนี้ในระยะเวลาอันใกล้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ช่วงเร็วนี้เพราะว่าคันที่มารีวิวเป็นพวงมาลัยซ้ายด้วยนะครับใน4คันที่มาถ่ายเนี่ยนะฮะจะมีทั้ง D9 นะ Celeon 7 Seagull หรือว่าจะเป็นตัว M6 นะครับรุ่นที่จะขายในเร็วๆนี้ที่เป็นพวงมาลัยขวาที่เห็นนะตอนนี้นะจะมี Celeon 7กับตัว M6 นะครับอันนี้คือแชร์มาก่อนเลยแต่เดี๋ยวเอาเป็นว่าคันนี้ก็อยู่ในแผนที่เขาจะทำตลาดในไทยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะพาไปชมคันจริงแล้วก็ไปลองขับในสนามพิระไปลอง0ถึง100ไปลอง driving dynamic ดูซิว่าไอ้เจ้ารถตู้รถ MPV แบบเนี้ยนะฮะไฟฟ้าแบบเนี้ยมันขับเป็นไงก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คุกกี้พีด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซุปเปอร์ไฮคูลบียอนด์เซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลท์เซรามิกเย็นกว่าด้วย IR นาโนเทคโนโลยีกัน IR สูงสุดถึง 99% เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซุปเปอร์ไฮคูลบียอนด์เซรามิกและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนที่ SIAเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้านะครับเราไปดูรีวิวนะพร้อมลองขับตัว Denza D9 คันนี้กันเลยครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยดีไซน์เป็นแนวตั้งนะครับ Denza D9 นะครับหน้าตาก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนิดนึงเนาะนะฮะสไตล์รถ MPV ในบ้านเราที่ขายดีนะฮะก็จะหน้าตาประมาณนี้อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพาชมกันแบบไวๆก่อนละกันนะครับกระจังหน้าดีไซน์แบบนี้เป็นปิดหมดเพราะเขาคือรถไฟฟ้า 100% กล้องรอบคันมีมาให้จุดติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนเซ็นเซอร์เรดาร์มีมาให้ครบตัวไฟหน้ากับ Daytime Running Light เนี่ยจะอยู่ตรงนี้ยาวเลยนะฮะรถจากจีนเนี่ยส่วนใหญ่ความอลังการในการเล่นไฟในการเล่นโครเมียมเนี่ยเขาเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็คันนี้ยังเป็นรถ MPV ที่ต้องพูดตรงๆว่ามันไม่ได้เป็นไซส์ใหญ่มากอาจจะมีทั้งข้อดีและก็ข้อสังเกตนะครับแต่เดี๋ยวเราไปลองขับให้ดูว่าพอเขาไม่ได้ใหญ่มากแล้วเนี่ย driving dynamic มันจะเป็นอย่างไรสำหรับตัว Denza D9 เนี่ยนะฮะจะมาพร้อมแบตเตอรี่103กิโลวัตต์อาวร์นะครับชาร์จไฟเต็ม 100% วิ่งได้580กิโลเมตรมาตรฐาน NEDC มอเตอร์คู่370แรงม้าแรงบิดเนี่ย470นิวตันเมตรเครมมาจากโรงงาน0ถึง100อยู่ที่ประมาณ 6.9 วินาทีนะครับเรื่องของมิติตัวถังเนี่ยคันเนี่ยความยาวจะอยู่ที่ 5,250 มม.ความกว้าง 1,960 มม.ความสูง 1,920 มม.แล้วก็ระยะฐานล้อหรือ wheel base เนี่ย 3,110 มม.พื้นที่สัมภาระด้านท้ายเนี่ยนะฮะประมาณ650ลิตรลายล้อเนี่ยยังไม่ได้บ่งบอกความเป็นรถไฟฟ้ามากนะเหมือนล้อรถ ICE ปกติเลยซึ่งถามว่าสวยไหมผมว่าโอเคนะสเปคยาง 23560R18 นะครับประมาณนี้ฝาเข้าจมองข้างพร้อมกล้องมองรอบคันไฟเลี้ยวนะฮะมือจับประตูแล้วก็ประตูสไลด์ไฟฟ้านี่คือเอกลักษณ์ความเป็นรถ MPV ก็ดูหรูระดับนึงนะแต่มันอาจจะแบบไม่ได้ดูหรูเหมือนแบบพวก Seagullหรือว่าตระกูลอื่นๆนะครับแต่รอดูราคาแล้วกันว่าถ้าเกิดราคาเขาสมเหตุสมผลเนี่ยก็อาจจะน่าใช้ไม่น้อยเลยไฟท้ายนะครับเป็นบายยาวแบบนี้แล้วเขียนว่า Denza นี่เป็น EV All Wheel Drive นะครับนี่ยังมีภาษาจีนอยู่นะฝาท้ายไฟฟ้าลองเปิดดูหน่อยซิด้านหลังก็เป็นไง
สไตล์รถประเภทนี้นะครับเปิดได้กว้างๆเลยแล้วก็มีระบบกันหนีบมีอะไรครบเลยด้านล่างนะฮะยกขึ้นมาก็จะเป็นพาร์ติชันวางของวางของตรงนี้เวลาจะพับเบาะดึงแล้วดันเข้าไปเนี่ยแบบนี้ผมชอบนะดีไซน์แบบนี้คือเวลาคุณปล่อยเห็นป่ะไอ้ตรงเนี้ยมันจะแบบไม่ได้เป็นเชือกเหมือนพวกรถที่เราคุ้นชินอ่ะมันจะเก็บอยู่ในเคสก็แบบเนี้ยตรงนี้เก็บงานดีนะเบาะโดยสาร3แถวสามารถพับสามารถปรับได้ทั้งหมดเปิดปิดไฟฟ้าดูข้างในกันหน่อยก่อนหน้าเราเคยรีวิวแต่เราไม่เคยดูข้างในเขาไม่เปิดให้ถ่ายนะครับเปิดประตูออกมาเรื่องของวัสดุตรงนี้หนังสังเคราะห์นะครับแล้วก็เลเยอร์ด้านล่างเป็นพลาสติกตรงนี้เป็นหนังเฮ้ยตรงนี้ดูดีนะดูพรีเมียมดีนะครับมือจับเป็นพลาสติกขนาดใหญ่แต่วัสดุเนี่ยก็ไม่ได้ดูกอกแก๊กนะแม้ว่าจะเป็นพลาสติกกระจกลง1 step 4บานที่ปากกระจกของข้างไฟฟ้านะฮะแล้วก็พวงมาลัยเป็นก้านแบบนี้จะมีจอแนวยาวแล้วก็จอคัสเตอร์ที่ฝังอยู่ในแดชบอร์ดคุณดูเบาะแล้วกันว่าเขาดูหรูหราขนาดไหนนะฮะหัวหมอนเป็นมิกกี้เมาส์แบบนี้ด้วยนะฮะปรับไฟฟ้ามีระบบเป่าลมมีอะไรครบเลยนะครับจอกลางแล้วก็ตำแหน่งเกียร์เป็นวงกลมแบบนี้ประตูสไลด์ไฟฟ้ากดแบบนี้ก็ได้ดึงก็ได้นะฮะนี่แหละรถผู้บริหารนะสำหรับองค์กรที่อยากซื้อรถไว้ให้ผู้บริหารนั่งนะฮะรถไฟฟ้าเนี่ยก็ตอบโจทย์นะเพราะว่าระยะทางมันสามารถวางแผนการเดินทางได้อยู่แล้วนะฮะแล้วเวลาผู้บริหารทำงานนะฮะเราก็เอารถไปชาร์จอะไรแบบนี้นี่คือจอที่มีให้สำหรับผู้โดยสารตอนหลังแล้วก็เบาะนั่งเราขึ้นไปลองนั่งกันหน่อยดิดูนะเดนซ่าดีไนสไตล์รถผู้บริหารน่ะเนี่ยก็นั่งสบายอยู่นะฮะประตูไฟฟ้าด้านบนมีหลังคาพาโนรามิกนะฮะสำหรับคนขับมีมูนรูฟมีไฟส่องสว่างมีช่องแอร์นะแล้วก็เบาะโดยสารแถว3ล่ะพื้นแบบ walk through เนี่ยมันดีอย่างเงี้ยแหละป่ะมันเดินขึ้นลงได้สะดวกสบายอ่ะก็นั่งได้นะครับแต่เบาะแถว2เนี่ยอาจจะต้องเอื้อเฟื้อเบื่อแผ่นิดนึงสไลด์ขึ้นไปด้านหน้าเยอะนิดนึงมีแอร์มีที่เท้าแขนครบน่าสนใจผู้ชมนะฮะรถประเภทนี้คือตอบโจทย์แหละเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเราจะเอาไปรีวิวฟังก์ชันการใช้งานเต็มๆอีกทีนึงแต่เนี่ยคือมาแบบไวๆนิดนึงกดปุ่มก็ปิดไฟฟ้าแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปลองขับไปลอง0ถึง100ไปลอง Driving Dynamic ดูซิว่ารถ MPV ไฟฟ้าคันนี้มันขับเป็นไง0ถึง100เนี่ยนะฮะตามเคลมจริงหรือเปล่านะเปลี่ยนมุมกล้องแล้วไปเจอกันในสนามครับอ่ะเปลี่ยนมุมกล้องเรียบร้อยตอนนี้ผมอยู่บนนะฮะ Denza Denai รถ MPV ไฟฟ้าที่เราเคยรีวิวกันแล้วภาพรวมนะแต่ครั้งนี้เนี่ยได้มาลองขับที่พีละนะครับแบตเขาประมาณ103กิโลวัตต์อาวร์นะครับชาร์จไฟเต็มเนี่ยเคลมว่าวิ่งได้ประมาณ580นะครับ CLTC แล้วก็แรงม้าเนี่ย370แรงม้าแรงบิดสูงสุด470นิวตันเมตรมาดูซิว่าคันนี้เป็นไงนะจริงๆก็ถ้าถามว่าเซกเมนต์ที่ตรงๆเขาเนี่ยก็จะประมาณพวก Maxus นะครับแต่อันเนี้ยอาจจะแบบไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับคือไซซิ่งเขาจะไม่ได้เหมือนแบบอัลฟาดอะไรขนาดนั้นมันเป็น MPV ที่ไซส์กำลังดีนะครับด้วยมิติตัวถังที่ไม่ได้ใหญ่มากมันเลยอาจจะทำให้มันคล่องตัวหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปลอง0ถึง100ให้ดูประมาณ2รอบนะครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่บนรถโคตรสบายเลยนะครับแต่เรื่องของฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเนี่ยเดี๋ยวรออีกทีนึงอันนี้เป็นพวงมาลัยซ้ายด้วยนะครับต้องรอนะครับถ้าเขามาขายนะในไทยเป็นพวงมาลัยขวาเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งเรื่องสเปคเรื่องของภาพรวมเนี่ยมันจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวติดไว้ก่อนแต่เนี่ยเรามาลองเรื่อง driving dynamic ดูซิว่าตัว Denza Denai รถไฟฟ้าที่เป็น MPV แบบนี้นะครับเขาจะขับดีหรือเปล่าผมลองให้ดูเลยอย่าง Denza Denai เนี่ยนะฮะที่ผมลองเมื่อกี้นะครับภาพรวมตอนนี้นะฮะนั่งโดยสารเบาะสบายมากเบาะเนี่ยมีปีกแบบนี้ด้วยเป็นหมอนมิกกี้เมาส์เนี่ยพอดีรถจอดอยู่นะเป็นหมอนมิกกี้เมาส์แล้วก็พื้นที่ตอนหลังเห็นป่ะเป็นแบบรถ MPV แต่นะฮะท่านั่งท่าอะไรต่างๆมันก็เบาะมันจะนุ่มๆสไตล์แบบ BYD อ่ะนะครับคือเบาะเขาไม่จะไม่ได้เป็นแบบบักเก็ตซีทอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นรถที่ตอบโจทย์ในการใช้งานแบบเขาเรียกว่าไม่ได้เอาไปบู๊อะไรหนักมากหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราลองให้270แรงม้า470นิวตันเมตรแบต103กิโลวัตต์ชั่วโมงหรือกิโลวัตต์อาวร์นะครับอ่ะว่ากันไปนะตอนที่ผมรีวิวไว้ตอนที่ไปอยู่ที่ปทุมธานีสปีดเวย์ที่ผมไปขับตัว Atto 3คันนี้ไปจอดเนี่ย
นะครับหลายๆคนฮือฮามากเพราะว่าหน้าตาเขาไม่มาคล้ายแบบอัลฟาดอันเนี้ยคือรถไฟฟ้าภาพรวมตอนนี้นะฮะรถ MPV ที่เป็นไซซิ่งเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Maxus จะเป็นตัว Seeker หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคันเนี้ยอาจจะไม่ได้เป็นเซกเมนต์แบบหรูหราอะไรขนาดนั้นนะครับแต่เดี๋ยวต้องรอดูราคาด้วยถ้าเป็นราคาที่จับต้องได้ง่ายเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นรถ MPV ที่หลายๆบริษัทซื้อไปให้ผู้บริหารนั่งก็ได้เพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยถ้าเป็นรถที่มันวิ่งตามลูดเนี่ยมันตอบโจทย์มากนะครับในการใช้งานเนี่ยเพราะว่ามันแบบคุณไม่ต้องไปกังวลอะไรเยอะนะครับคุณวิ่งตามระยะทางที่คุณเซตอยู่แล้วอ่ะเนี่ยครับ580ใช้งานจริงผมว่ามี400อะไรอย่างเงี้ยน่าจะพอได้อยู่ใส่หน่อยนะนี่โยนนิดนึงไปเฮ้ยแต่มันไปได้อยู่นะสไตล์รถไฟฟ้าคือมันไม่ต้องรอรอบอ่ะมันกลายเป็นรถที่มันสามารถไปได้แบบทันทีที่เรากดคันเร่งเลยเนี่ยความเร็วประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับลองหักโค้งตรงนี้ดูนะรถประเภทนี้คุณไม่ได้เอาบัมบูอยู่แล้วอะนะฮะมันไม่ใช่รถแข่งแต่เดี๋ยวผมจะลองไดวิ่งไดนามิกให้ดูกันนะครับดูนะซ้ายขวาซ้ายเห็นว่ามันก็จะมีอาการแบบยุบๆหน่อยนึงแน่นอนถ้าเราขับทางตรงมันสุนทรีคนนั่งอยู่แล้วMaxus 9นะครับหรืออะไรพวกเนี้ยเขาก็ขายดีนะพอเข้ามาเจ้าแรกเลยนะ MG เนี่ยดูการเข้าโค้งใส่คันเร่งไปนี่ความเร็ว70ขึ้นมา76 80นะครับเบรกเดี๋ยวเราไปสลาล่อมตรงนี้กันดูหน่อยซิว่ารถตู้ไฟฟ้าแบบนี้มันไปได้ไหมครับป้าเหยียบคันเร่งไปขวาซ้ายนี่โยนๆนิดนึงโยนนิดนึงคุณดูป้าโค้งนี้หน่อยไปนี่เดี๋ยวเราเลนเชนดูนะเจ้ารถตู้ไฟฟ้าคันนี้เลนเชนเป็นไงขวาซ้ายอุ้ยพอได้อยู่ในแบบเขาเรียกว่าฉุกเฉินนะฮะต้องเปลี่ยนเลนหลบอะไรใครอย่างเงี้ยนะฮะไปได้คือมันกลายเป็นความคล่องตัวเลยอะนะฮะมันมีทั้งจุดดีและจุดเสียนะคือเขาเป็น MPV ไซส์ที่ไม่ได้ใหญ่จริงนะครับแต่ข้อดีเลยคือมันกลายเป็นรถที่มันคล่องตัวนะฮะ0ถึง100รถตู้ไฟฟ้านะครับ Denza Denai รอบแรกดูซิว่าได้กี่วินะครับไป5 4 3 2 1ว้า60 80 90 1006.91 วินะครับในความเป็นรถตู้ไฟฟ้าแบบนี้นะ6วินะ0ถึง100ป้ายนี่เดินโค้งหน่อยนะนี่ไปได้อยู่นะไปได้อยู่นะแต่เอาจริงอะก็ไม่ได้กล้าใส่มากหรอกนะครับรถตู้แบบนี้เนี่ยเห็นป่าวน้ำหนักมันก็จะโยนไปทางซ้ายเวลาเราใส่ความเร็วเยอะๆแต่ถามว่ามันถึงขั้นย้วยจนเวียนหัวมั้ยมันไม่ขนาดนั้นนะมันติดนุ่มพวงมาลัยก็ระยะฟรีตามสไตล์รถใช้งานทั่วไปนะครับป้ายเนี่ยดูการไต่ระดับต่างๆดูดิเนี่ยป้ายสลาล่อมอีกทีนึงนะฮะเดนซ่าดีนายป้ายกับป้ายนี่มันก็คล่องตัวอยู่นะเนี่ยคุณดูเนี่ยดูมีการโยนก็ดิเนี่ยใช้ได้ไม่แย่นะครับขวาไปซ้ายการโยนมันก็คือรถประเภทนี้มันไม่ได้เหมาะในการเอาไปบู๊ในแท็กอยู่แล้วอะแต่เขาเอามาให้ลองไงผมก็ลองแค่นั้นเองเห็นป่ะ เขาให้ลองผมก็ลองนะฮะเนี่ยแต่โค้งเนี่ยถ้าเบรกหนักๆเนี่ยเห็นป่ะมันโยนไปทางนู้นอะถ้ามาเร็วสูงเนี่ยหลุดนะฮะบายอีกรอบนึงนะ0ถึง100นะฮะ Denza Denai 5 4 3 2 1บายเมื่อกี้6วิกว่านะ
70 80 90 6.9 วินะครับอ่ะประมาณนี้ลองให้เป็นน้ำจิ้มมาลองดูกันว่าเป็นไงก็เอาเป็นว่าการขับอ่ะผมว่ามันกลายเป็นรถที่ค่อนข้างคล่องตัวใช้ได้เลยนะครับค่อนข้างคล่องตัวเลยนะฮะมันไซส์เขาไม่ได้ใหญ่มากไงเออเนี่ยไซส์เขาไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็มันทำให้เราเนี่ยสามารถขับได้มั่นใจระดับนึงแล้วก็เรื่องของเซตติ้งช่วงล่างเรื่องอะไรเงี้ยมันก็เป็นความแบบนุ่มๆเฟิร์มๆนะฮะผสมกันแต่จะติดนุ่มเยอะไปหน่อยนึงในมุมผมนะไปหลักๆประมาณนี้